ิมะแรกของยูเครนตกลงบนแผ่นดินแล้วเมื่อ17พฤศจิกายน2565นั่นหมายความว่าความหนาวเหน็บกำลังปกคลุมประเทศแห่งนี้ท่ามกลางการขาดแคลนไฟฟ้าในหลายพื้นที่โดยวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีอ้างว่าชาวยูเครนมากกว่า10ล้านคนต้องทนอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งแคว้นโอเดสซาวินิเซียซูมีและเคียฟได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยขณะนี้รัฐบาลกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้ไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติขณะที่ยูเครนโกบริษัทพลังงานยูเครนยอมรับว่าอากาศหนาวทำให้อุปสงค์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะแคว้นที่เพิ่งกู้ไฟฟ้ากลับคืนมาได้เมื่อเร็วๆนี้ส่วนบางพื้นที่ก็ต้องกำหนดตัดไฟบางช่วงเวลาเพื่อไม่ให้โครงข่ายทางพลังงานแบกรับภาระมากเกินไปขณะที่กรุงเคียฟได้ออกมาเตือนชาวบ้านว่าอาจจะต้องเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากกำลังรออยู่ข้างหน้าทั้งนี้ยูเครนยังคงเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องทั้งในเมืองเดนิโปรโอดิสซาซาโปริเซียคาเคียฟและกรุงเคียฟรวมทั้งการสู้รบระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายในหลายเมืองของแคว้นโดเนตซึ่งทางเดนิสชามิฮาวนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าเป้าหมายการโจมตีนี้ครอบคลุมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธปิปเดนมาร์สในเมืองเดนิโปรและโรงงานผลิตก๊าซโดยนัฟโตก๊าซรัฐวิสาหกิจพลังงานยอมรับว่าแหล่งผลิตก๊าซหลายแห่งในภาคตะวันออกถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายด้านโอเล็กนิโคเลนโกโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียต้องการให้ชาวยูเครนไม่มีไฟฟ้าใช้และไออุ่นจากเครื่องทำความร้อนในช่วงฤดูหนาวเช่นเดียวกับผู้นำยูเครนที่ฟ้องชาวโลกว่ารัสเซียต้องการเห็นชาวยูเครนเจ็บปวดและทุกข์ทรมานไปมากกว่านี้ซึ่งนั้นก็ทำให้ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาตอบโต้โดยชี้ว่ายูเครนไม่มีความตั้งใจคลี่คลายปัญหาเริ่มการเจรจาอีกทั้งยังปฏิเสธแสวงหาข้อตกลงร่วมกันนี่จึงเป็นผลสนองของพวกเขาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเชื่อว่ายูเครนจะเหนือกว่าในการสู้รบในช่วงฤดูหนาวโดยอ้างถึงความช่วยเหลือทางการทหารของพันธมิตรกำลังการสู้รบในต่างแดนของรัสเซียและการโจมตีเส้นทางลำเลียงเสบียงศัตรูทำให้ยูเครนยังรักษาความได้เปรียบอยู่ขณะที่พลเอกมาร์กเมลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมชี้ว่าการที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานยูเครนเพื่อก่อความทุกข์และข่มขวัญพลเมืองโดยไม่จำเป็นคือการก่ออาชญากรรมสงครามโดยยอมรับว่าขณะนี้รัสเซียยึดครองดินแดนอยู่ราว 20% ของประเทศและเป็นไปได้ไม่มากที่ยูเครนจะได้ชัยชนะด้วยการขับไล่ศัตรูออกไปในเวลาอันใกล้นี้แต่ก็ชี้ว่าในช่วงฤดูหนาวถ้าการสู้รบทางเทคนิคเบาบางลงก็จะกลายเป็นหน้าต่างสำหรับการหาทางออกทางการเมืองหรืออย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มสำหรับการเจรจา